สมัยนั้นในป่าดงภูดอยเขตเวียงเจียงตองมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะเสือโคร่งมีอยู่เกลื่อนกล่นพอมืดค่ำลงพวกมันจะพากันออกจากถ้ำจากใต้เงื้อมหินหรือจากพงไม้มาเที่ยวหาจับเนื้อแก้งกวางกินเป็นอาหารเสือบางตัวก็ไปหากินถึงในหมู่บ้านจับลูกวัวลูกควายรวมทั้งสุนัขกินเป็นประจำและบางครั้งก็ดุร้ายถึงกับบุกเข้าไปตะครุบคนที่นอนอยู่บนเรือนแล้วลากออกไปขย่ำกินพ่อแม่ปู่ย่าตายายชาวบ้านป่าดงดอยต่างบอกลูกเตือนหลานให้ระวังภัยเสือกลางค่ำกลางคืนไม่ให้ลงจากเรือนชานเพราะอาจจะถูกเสือจับเอาไปกินได้คำเตือนนี้ใจเด็กน้อยก็รับรู้ดังนั้นเมื่อถูกพ่อนำมาวางทิ้งไว้กลางป่าตามลำพังเช่นนี้เขาจึงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศในป่ามืดเยือกเย็นวังเวงใจพอรู้ความแล้วนั่งเงียบตัวสั่นอยู่ไม่กล้าร้องเพราะกลัวเสือจะได้ยินเสียงของเขามีสัตว์บางชนิดเคลื่อนไหวดังแสกสากเดินผ่านพุ่มไม้มืดเด็กชายตัวน้อยใจหายสะดุ้งเฮือกอยู่ตลอดเวลาความจริงป่าที่พ่ออุ้มเข้ามาปล่อยไว้ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไรนักแต่เขาคิดว่าไกลเพราะมันมืดและเขายังเป็นเด็กที่อ่อนเยาว์อยู่มากเขาจำทางกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ทางไหนแต่ครู่ต่อมาก็ได้แลเห็นแสงคบไฟชูซองอยู่ชายป่าได้ยินเสียงของแม่และพี่สาวร้องเรียกเมื่อได้เห็นแสงคบไฟและได้ยินเสียงเรียกก็บังเกิดความดีใจขึ้นมารีบลุกขึ้นวิ่งตะบึงไปหาอย่างสุดชีวิตสุดกำลังร้องไห้จ้าเตะสะดุดล้มลุกคลุกคลานแม่กับพี่สาวก็วิ่งมาหาต่างคนต่างดีใจที่ได้พบกันเขาโผล่เข้าไปกอดแม่ไว้แน่นตัวสั่นเทาเป็นลูกนกแม่คว้าเขามาอุ้มแนบไว้กับอกแล้วก็ร้องไห้เขาก็ร้องไห้พี่สาวของเขาเดินชูคบไฟละล้าละลังลูกแม่เอ๋ยลูกแม่ขวัญเอ้ยขวัญลูกแม่จงกลับมานะลูกเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อไม่พูดกับเขาเลยนอนนิ่งเงียบอยู่ในมุ้งเขากอดแม่แน่นไม่ยอมปล่อยตัวสั่นสะท้านอยู่จนกระทั่งหลับไปคืนนั้นเขาฝันร้ายทั้งคืนเดี๋ยวก็สะดุ้งตื่นหวีดร้องผวาแม่ก็กอดเขาไว้พลางปลอบโยนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาฝันเห็นแต่เสือตัวใหญ่ตาแดงทะมึงถึงยืนจับจ้องแยกเขี้ยวใส่อย่างหน้าสะพรึงกลัววันรุ่งขึ้นใจป่วยหนักลุกไม่ได้เป็นไข้อยู่ 2-3 วันแม่ไปตามตายายมาดูอาการพอเห็นและรู้เรื่องราวก็พูดบอกว่าต้องไปตามหมอขวัญมาทำพิธีช้อนขวัญที่หายไปลูกอ่อนมันสะดุ้งตกใจคืนปล่อยไว้มันต้องตายแน่ทีเดียวตาพูดบอกแล้วไปตามหมอขวัญซึ่งเป็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านมาทำพิธีเรียกขวัญให้หมอทำขวัญให้แม่เอาขึงหรือสวิงช้อนปลาใบใหญ่ที่สานด้วยไม้ไผ่มาอันหนึ่งแล้วเอาเสื้อผ้าของใจใส่ลงไป1ชุดแม่กับยายถือขึงไปยังโขดหินในป่าหลังบ้านแล้วทำท่าช้อนไปช้อนมาพลางร้องเรียกหาขวัญของใจอยู่ตลอดเวลาว่าขวัญเอ้ยขวัญลูกอ่อนของแม่มาตกมาหาอยู่แถวนี้แม่มารับแล้วให้กลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวของลูกแม่นะเมื่อช้อนขวัญกลับมายังบ้านแล้วผู้เฒ่าหมอขวัญก็ผูกได้มนมัดข้อมือให้ใจและนับตั้งแต่วันนั้นใจก็หายไข้หายป่วยหายสะดุ้งผวาอาการดีวันดีคืนแต่สิ่งที่ไม่หายยังเจ็บจำฝังอยู่ในใจตลอดเวลานั่นก็คือความคิดความรู้สึกเจ็บช้ำที่ว่าพ่อตั้งใจจะเอาเขาไปให้เสือกินพ่อไม่รักเขาพ่อชังเขากลัวพ่อมากไม่กล้าอยู่ใกล้พ่อเกาะแจอยู่แต่กับแม่แล้วก็ไม่กล้าเอ่ยถึงหอคำเวียงเงินอีกเลยเพราะเกรงว่าหากพ่อได้ยินพ่อจะต้องลากตัวเขาไปปล่อยในป่าอีกอย่างแน่นอนเมื่อเขาไม่พูดถึงอดีตชาติเรื่องราวต่างๆก็สงบไปทุกคนคงคิดว่าเขาลืมชาติลืมอดีตไปแล้วแต่เขารู้เขาไม่เคยลืมยิ่งโตขึ้นภาพแห่งหอคำความรักความคิดถึงจ
จ้าฟ้าเจ้านางแห่งเวียงเงินผู้เป็นบิดามารดาในอดีตก็ยิ่งแจ่มชัดมากขึ้นมากขึ้นตามกาลเวลาเขาเป็นทุกข์เพราะในใจลึกๆรับไม่ได้กับวิถีชีวิตที่ลำบากยากจนของพ่อแม่ในชาติปัจจุบันเมื่อชาติที่แล้วเขาเป็นเจ้าอ่อนฟ้าแสงที่แสนสุขพรั่งพร้อมในหอคำอันอุดมสมบูรณ์แต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรหอคำเวียงเงินอยู่ที่ไหนไม่มีใครในถิ่นดงดอยเจียงตองนี้รู้จักเลยสักคนเดียวครั้นพออายุได้12ปีพ่อแม่ในชาติปัจจุบันก็ให้เขาบวชเป็นเจ้าสางที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่วัดใหญ่แห่งหนึ่งที่เวียงนายซึ่งห่างไกลออกไปจากบ้านมากเพื่อเรียนหนังสือเมื่อมาอยู่ในวัดเวียงนายแล้วเขาเป็นเจ้าสางวัยรุ่นอายุ14ปีเรียนเก่งมากความรู้ความจำเหนือกว่าใครๆในสำนักเรียนเดียวกันทั้งหมดอยู่มาวันหนึ่งหลังปล่อยออกวาได้มีกองวัวต่างทางไกลเดินทางมาค้าขายที่กาดหลวงเวียงนายคนในกองวัวต่างคนหนึ่งแวะมาทำบุญที่วัดได้พูดเล่าว่ากองวัวต่างกองนี้มาจากเมืองแสนหวีไกลแสนไกลทางตอนเหนือของรัชฉานเจ้าสางใจได้เอ่ยถามพ่อลุงกองวัวต่างคนนั้นขึ้นว่าพ่อลุงพ่อลุงเดินทางมาไกลเคยรู้จักเวียงเงินบ้างหรือไม่พ่อลุงกองวัวต่างก็ตอบว่ารู้จักอยู่ไกลมากต้องเดินทางร้อนแรมไปในป่าดงนานแรมเดือนจากเวียงนายไปเวียงป๋อนเวียงปางหลงเวียงลายข้าเวียงกึ๋งเวียงหนองเวียงสู้จึงจะบรรลุถึงเวียงเงินได้เจ้าสางใจแสนจะตื่นเต้นยินดีถามต่อไปอีกว่าพ่อลุงอาตมาอยากไปเวียงเงินจะไปได้ยังไงโอ้ไปคนเดียวคงไม่ได้หรอกทางมันไกลเป็นป่าดงทั้งนั้นระหว่างทางก็มีอันตรายเสือสางงูพิษพวกโจรก็มากเจ้าสางเอ๋ยครั้นพอได้ยินได้ฟังเส้นทางพอเล่าๆจากคำบอกเล่าของคนกองวัวต่างทางไกลคนนั้นแล้วเจ้าสางใจก็นอนคิดใคร่ครวญต่อมาไม่นานเท่าใดก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าฉันจะต้องไปหาพ่อแม่ของฉันที่ถิ่นเก่าหอคำเวียงเงินให้ได้แล้ววันต่อมาเจ้าสางใจก็ตระเตรียมแสวงหากรดเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเดินทางทันทีพอได้ครบแล้วก็หลบหนีออกจากวัดตั้งแต่รุ่งเช้าก้มกราบนมัสการพระเจ้าพาราทองในพระอุโบสถพร้อมกับเอ่ยขอพรว่าข้าแต่พระเจ้าพาราลูกจะเดินทางไปเวียงเงินขอพระบารมีของพระเจ้าพาราจงคุ้มครองลูกด้วยเถิดแล้วเจ้าสางใจวัย14ปีก็แบกกรดสะพายบาตรเดินรอนแรมไปอย่างโดดเดี่ยวค่ำไหนก็นอนนั่นตอนเช้าก็อุ้มบาตรไปตามบ้านเรือนริมทางบิณฑบาตพอประทังชีวิตไปวันๆใครๆถามก็ตอบตามความจริงว่าจะไปเวียงเงินคนที่รู้ทางก็พูดว่าโอ้โหยังอีกไกลนะเจ้าสางกว่าจะไปถึงได้นะแต่เจ้าสางก็ไม่ย่อท้อก้าวเดินไปด้วยใจที่มุ่งมั่นไปจนถึงเวียงสู้ถามทางเขาไประหกระเหินไปพเนจรไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างหิวโหยโรยแรงเพราะเดินทางไกลเป็นเวลานานแรมเดือนจนร่างกายอ่อนล้าผ่ายผอมในที่สุดบ่ายใกล้ค่ำวันหนึ่งหลังจากตรากตรำมานานก็เกิดมีอาการไข้เดินหลงออกจากเส้นทางหลักไม่รู้ตัวโซซัดโซเซไปในป่าที่รกหาทางออกไม่ได้หิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยหมดแรงกำลังเจ้าสางหนุ่มน้อยก้าวต่อไปไม่ไหวสุดหวบลงสิ้นสติอยู่กลางดงเวลาผ่านไปมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งก็แปลกใจลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองนอนอยู่ในมุ้งกรดบรรยากาศภายนอกเยือกเย็นสงบสงัดแสงจันทร์นวลใหญ่สว่างสวยเจ้าสางใจได้สติรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายจึงค่อยๆยันตัวลุกขึ้นนั่งทบทวนดูเหตุการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาถัดออกไปไม่ไกลท่ามกลางแสงจันทร์นั้นได้เห็นกรดอีกหลังหนึ่งปักกลางอยู่ข้างๆกรดมีเงาร่างของพระภิกษุรูปหนึ่งเดินจงกรมช้าๆกลับไปกลับมาเจ้าสางใจจึงค่อยๆคลานออกไปหา
แล้วถามด้วยเสียงสั่นว่าไม่สูงค่ะท่านครูบาเฮาอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าเขตเวียงสู้เจ้าสางเอ๋ยพระรูปนั้นตอบเสียงอ่อนโยนเมตตาปราณีอย่างลึกซึ้งท่านครูบาช่วยเฮาไว้เหรอใช่เราเห็นเธอเป็นลมสิ้นสติอยู่ข้างทางจึงช่วยเธอไว้ดีขึ้นแล้วหรือหิวไหมหิวเหลือเกินท่านครูบาเมื่อวานนี้เฮาเดินทางมาไม่ได้ฉันอาหารเลยนั่นน้ำผึ้งมีคนถวายเรามาเมื่อเช้านี้เธอจงดื่มเสียพระภิกษุหนุ่มบอกพลางเดินไปหยิบกระบอกไม้ไผ่สั้นๆกระบอกหนึ่งซึ่งมีใบตองจุกปิดไว้ยื่นให้ด้วยความเอื้อเฟื้อเจ้าสางผู้โดดเดี่ยวยกมือประนมไหว้ตัวสั่นใจสั่นหวั่นไหวค่อยๆดื่มน้ำผึ้งป่าหวานชื่นใจนั้นลงไปในลำคอหลายอึกแล้วดื่มน้ำเปล่าตามจนเต็มท้องที่หิวโหยมาตลอดทั้งวันรสโอชาแห่งน้ำผึ้งป่าที่บริสุทธิ์กำซาบซ่านไปทั่วสารพางกายความโหยหิวที่เคยคุกคามอยู่บรรเทาเบาบางลงเจ้าสางใจค่อยๆแช่มชื่นมีกำลังขึ้นมาอีกครั้งพิษไข้ที่มีอยู่ก็คล้ายหายไปหมดสิ้นด้วยเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ขึ้นมาอีกเจ้าสางใจก้มกราบแทบเท้าของพระภิกษุผู้ทรงคุณรูปนั้นพลางพูดด้วยความสำนึกขึ้นว่ายินโจมค่าขอบพระคุณท่านครูบาหากท่านไม่ช่วยไว้เฮาคงต้องตายแล้วเธอกำลังจะไปไหนหรือเจ้าสางเอ๋ยเฮาจะไปเวียงเงินจะไปหาโยมพ่อโยมแม่ของเฮาเธอมาจากไหนมาจากเวียงนายท่านครูบาแล้วเจ้าสางผู้รอนแรมมาอย่างโดดเดี่ยวนั้นก็พูดเล่าเรื่องราวชีวิตอันน่าพิศวงจากการสามารถระลึกชาติของตนให้พระภิกษุหนุ่มผู้ช่วยเหลือชีวิตตนได้รับฟังอย่างไม่ปิดบังอำพรางครั้นเจ้าสางใจเล่าจบลงแล้วพระภิกษุหนุ่มกลางพงไพรรูปนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าสางเธอคิดหรือว่าพ่อแม่ในชาติที่แล้วของเธอเขาจะยังจำเธอได้อยู่การเวลาผ่านมานานแล้วเธอก็ตายแล้วเกิดใหม่แล้วรูปร่างหน้าตาของเธอก็คงจะเปลี่ยนไปด้วยเจ้าสางใจได้ฟังก็สะท้อนใจพูดเสียงสั่นๆว่าเฮาอ่ำหูเฮาไม่หูท่านครูบาแต่เฮาคิดถึงเหลือเกินอยากกลับไปหาท่านทั้งสองอีกเฮาฮักท่านมากเฮาอยากเห็นหน้าท่านอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเขาจำเธอไม่ได้ล่ะหากเขาไม่ยอมรับเธอว่าเป็นลูกเขาจะทำยังไงเฮาอ่ำหูเฮาอ่ำหูท่านครูบาเจ้าสางเราอยากจะเตือนเธอหากเธอยังคงยึดติดเรื่องราวในอดีตไม่ยอมละวางเธอจะได้รับความทุกข์มากกว่าที่ได้รับอยู่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่ระลึกชาติได้จำชาติได้หากมีปัญญาใคร่ครวญก็จะได้ผลดีมีส่วนดีคือประจักษ์แก่ใจตัวเองว่าภพชาตินั้นมีจริงไม่ใช่ตายแล้วสูญคนจำชาติได้จะรู้ว่าตายแล้วต้องเกิดเกิดแล้วต้องตายหมุนวนเวียนไปตามแรงบุญแรงกรรมของตัวเองอย่างชาติที่แล้วเธอเกิดเป็นลูกเจ้าฟ้าได้อยู่ในหอคำที่สุขสบายนั่นก็เพราะด้วยแรงบุญแต่การที่อายุสั้นพลันตายเพียง15ปีนั้นก็ด้วยแรงกรรมปานาติบาตแต่ปางก่อนมาให้ผลครั้นมาชาตินี้เธอเกิดมาในตระกูลชาวป่าที่ยากจนก็เพราะแรงกรรมความตระหนี่หวงแหนไม่หมั่นบริจาคทานดลบันดาลและการที่เธอได้มาบวชเป็นเจ้าสางมีโอกาสรักษาศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโอกาสดีของเธอแล้วเธอไม่คิดหรือว่าบางทีชาตินี้หากกรรมเก่าของเธอยังคงมีเธอก็อาจจะต้องตายตอนอายุ15เหมือนกับชาติที่แล้วตอนนี้เธออายุ14ปีทำไมไม่รีบใช้เวลาที่เหลืออยู่รีบเร่งทำความดีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้พ้นแรงกรรมเล่าเธอจะไปมัวย้อนกลับค้นหาอดีตที่ผ่านมาแล้วทำไมมันจะได้ความดีความงามอะไรขึ้นมาสางใจเราขอเตือนเธอ
ให้เตรียมตัวเตรียมใจจงทำใจองค์พระเจ้าพาราทรงตรัสสอนไว้ว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาวรณ์อาลัยเพราะสิ่งที่เป็นอดีตเหล่านั้นเมื่อผ่านไปก็ถือว่าละไปไม่อาจจะหวนย้อนกลับคืนมาได้ท่านครูบาเฮาแค่อยากไปเห็นว่าความคิดความจำของเฮาจะเป็นความจริงหรือไม่ขอให้เฮาเดินทางต่อไปเถอะเมื่อไปถึงแล้วไปเห็นแล้วเฮาจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปด้วยสติปัญญาตามคำแนะนำของท่านเจ้าส่างใจบอกด้วยความรู้สึกเศร้าโศกดีแล้วเจ้าส่างใจเธอคือเจ้าส่างใจเธอไม่ใช่เจ้าอ่อนฟ้าแสงขอให้เธอจงตื่นจากความหลงเราจะไปเป็นเพื่อนเธอรุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็พาเจ้าส่างใจออกเดินทางทันทีเจ้าส่างใจถามว่าท่านครูบาท่านหูทางไปเวียงเงินหรือรู้เรารู้ตามเรามาเถอะเจ้าส่างใจบอกแล้วก็แบกกลดสะพายบาตรเดินนำไปในป่าดงภูดอยตอนสายๆมีชาวป่าคนหนึ่งนำห่อข้าวมาถวาย2ห่อพระภิกษุหนุ่มรับแล้วก็อำนวยพรชาวป่าคนนั้นประนมมือน้อมไหว้เดินลับหายไปในหมู่แมกไม้เจ้าส่างใจก็ถามด้วยความพิศวงว่าท่านครูบาผู้ชายคนนั้นมาจากไหนกลางป่ากลางดงแล้วรู้ได้อย่างไรจึงเตรียมข้าวมา2ห่อพอดีกับเราเจ้าส่างใจอย่าถามเลยอย่าสงสัยเลยต่อไปหากเธอตั้งใจเจริญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นเมื่อใดเธอก็จะรู้คำตอบนี้เองฉันข้าวจากชายชาวป่าลึกลับคนนั้นอิ่มแล้วก็เดินตามหลังพระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งต่อมาก็พ้นแนวป่าบรรลุถึงจุดหมายและเห็นบ้านเรือนมากมายลิบๆอยู่ไม่ไกลทางเบื้องหน้าครั้นได้เห็นเจ้าส่างใจก็อุทานขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าท่านครูบานั่นนั่นคือเวียงเงินบ้านเมืองของเฮาจำได้แล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยและเจ้าส่างใจเดินไปจนถึงวัดจองหลงเจ้าส่างใจก็พูดขึ้นอีกว่าท่านครูบาแต่ก่อนเฮาเคยมาทำบุญวัดนี้กับพ่อแม่ที่หลังวัดนี้มีกู่บรรจุอัฐิเจ้าฟ้าที่ตายแล้วอัฐิของเฮาเมื่อคราวเป็นเจ้าอ่อนฟ้าแสงก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นเธอจงพาเราไปดูพระภิกษุหนุ่มบอกเจ้าส่างใจเดินนำไปทันทีการเวลาที่ผ่านไป 15-16 ปีบริเวณวัดจองหลงและที่กู่เจ้าฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนักเจ้าส่างใจจดจำได้พาพระภิกษุหนุ่มไปยืนอยู่หน้ากู่อัฐิของตนเจ้าส่างใจยืนนิ่งมองดูอยู่ด้วยความรู้สึกหม่นหมองประจักษ์แก่ใจว่าความทรงจำแต่ปางก่อนของตัวเองนั้นเป็นความจริงทุกประการขณะที่เขากำลังยืนเหงาใจลอยอยู่นั้นพระภิกษุหนุ่มที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็พูดบอกขึ้นว่าเจ้าส่างใจจงดูกูอีกองค์หนึ่งตรงข้างๆนี้คล้ายเพิ่งสร้างใหม่ไม่นานเป็นของใครกันหนอเจ้าส่างใจตื่นจากความหลังเดินไปที่กู่องค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างครั้นพออ่านชื่อก็สะดุ้งเฮือกอุทานขึ้นว่าคุณพระช่วยแม่โอ้เจ้านางแม่ของเฮาตายแล้วหรือนี่ที่หน้ากู่องค์นั้นเขียนชื่อไว้ว่าเจ้านางกองคำมรณะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเจ้าส่างใจยืนสะอื้นน้ำตาไหลพรากอาบแก้มอนิจจาเจ้านางมารดาผู้ที่เขาอุตส่าห์ดั้นด้นมาตามหาได้ตายจากไปเสียแล้วพระภิกษุหนุ่มพาเจ้าส่างใจไปพักที่ศาลาใหญ่วัดจองหลงเจ้าส่างใจส่งน้ำแล้วก็เอ่ยว่าท่านครูบาจงคอยเฮาอยู่ที่นี่เฮาจะเข้าไปที่หอคำของเจ้าฟ้าจะไปถามข่าวเจ้าฟ้าบิดาของเฮาพระภิกษุหนุ่มก็บอกว่าไปเถอะเจ้าส่างไปแล้วก็จงกลับมาเราจะคอยเธออยู่ที่ศาลานี้แล้วเจ้าส่างใจก็เดินทางไปยังหอคำซึ่งอยู่ไม่ไกลเจ้าส่างใจหายไปตั้งแต่5โมงเย็นแล้วเดินคอตกกลับมาประมาณ2ทุ่มครั้นมาแล้วก็ก้มหน้าสะอื้นร้องไห้พูดเล่าบอกว่า
ท่านครูบาเฮาไปที่หอคำวังหลวงมาแล้วไม่มีใครจดจำเฮาได้เลยเธอบอกเขาไหมว่าเธอคือเจ้าอ่อนฟ้าแสงไม่ได้บอกท่านครูบาเฮาไม่กล้าบอกพวกเขาเฮากลัวว่าพวกเขาจะไม่เชื่อเพราะไม่มีใครรู้จักเราเลยสักคนเดียวได้เห็นเจ้าฟ้าบิดาของเธอหรือไม่พระภิกษุหนุ่มถามอีกไม่เห็นท่านมีเจ้านางองค์ใหม่แล้วเจ้านางองค์ใหม่กำลังตั้งท้องท่านครูบาผู้คนที่ข้างๆหอคำพูดบอกเฮาเจ้านางแม่ของเธอป่วยเป็นอะไรตายแม่ของเฮาตรอมใจเป็นไข้เพราะเจ้าฟ้าบิดาของเฮามีเจ้านางองค์ใหม่เจ้าส่างใจพูดเล่าน้ำตาไหลรินพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจึงกล่าวคำแนะนำสั่งสอนขึ้นว่าเจ้าส่างเอ๋ยเมื่อมาได้เห็นและประจักษ์แก่ตาตัวเองแล้วเธอก็จงตัดใจเสียเถอะอดีตชาติผ่านพ้นไปแล้วเอากลับคืนมาอีกไม่ได้จงอย่าอาลัยอาวรณ์ในอดีตชาติเลยจงรีบสร้างบุญกุศลในชาติปัจจุบันนี้ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเถอะเจ้าส่างใจก็น้อมรับฟังคำสั่งสอนของพระภิกษุหนุ่มด้วยความเคารพซาบซึ้งในบุญคุณกลางดึกคืนนั้นเจ้าส่างใจนอนหลับฝันไปว่าเจ้านางผู้เป็นมารดาแต่อดีตมายืนร้องไห้อยู่นอกศาลาเบื้องล่างรูปร่างหน้าตาของแม่ดูทรุดโทรมผ่ายผอมแม่ร้องเรียกว่าฟ้าแสงลูกแม่ฟ้าแสงลูกแม่ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยเขาตกใจตื่นภาพของแม่หายไปแต่ยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างชัดเจนเจ้าส่างใจเล่าเรื่องความฝันให้พระภิกษุหนุ่มได้รับฟังพระภิกษุหนุ่มก็บอกว่าเจ้าส่างใจแม่ของเธอกำลังประสบทุกข์ได้ยากรู้ว่าเธอกลับมาเวียงเงินและรู้ว่าเธอบวชเป็นเจ้าส่างก็ดีใจจึงมาขอความช่วยเหลือต่อจากนี้ไปขอให้เธอจงตั้งใจบำเพ็ญบุญอุทิศส่งให้เจ้านางแม่ในอดีตชาติของเธอเธอเจ้าส่างใจตัดอกตัดใจละความอาลัยในอดีตแห่งภพชาติเดินทางออกจากเวียงเงินกลับคืนสู่เวียงนายตามคำแนะนำของพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้เป็นครูบาอาจารย์นั้นระหว่างทางที่ทุดงรอนแรมกลับมาด้วยกันนานเป็นเดือนพระภิกษุหนุ่มได้พร่ำสอนให้เจ้าส่างใจเรียนรู้ถึงวิธีการเจริญศีลเจริญสมาธิภาวนาจนเกิดปัญญาได้มองเห็นทางสว่างในชีวิตชาติปัจจุบันของตนเองพระภิกษุหนุ่มได้สอนว่าเธอจงมีความกตัญญูจงตอบแทนคุณบิดามารดาชาวป่าในชาติปัจจุบันของเธอด้วยปัจจัยสี่อย่าให้ท่านได้อดอยากและจงแนะแนวทางศีลภาวนาแก่ท่านตามสมควรอย่าได้ทอดทิ้งส่วนเจ้านางผู้เป็นมารดาในอดีตชาติของเธอนั้นก็ขอให้เธอจงหมั่นอุทิศบุญให้ท่านจะได้หลุดพ้นจากภพที่ทุกข์ทรมานจงจำไว้นะเจ้าส่างใจเอ๋ยสั่งสอนดังนั้นแล้วพระภิกษุหนุ่มก็แบกกรดสะพายบาตรเดินทุดงจาริกจากไปท่ามกลางขุนเขาภูดอยส่วนเจ้าส่างใจเมื่อกลับมาอยู่ที่วัดในเวียงนายแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเจริญศีลเจริญธรรมตามคำสอนเพราะได้รู้ได้เห็นถึงทุกข์ภัยของภพชาติที่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไม่พูดไม่อาวรอะไรถึงอดีตชาติที่หอคำเวียงเงินแห่งนั้นอีกตั้งใจรักษาศีลพออายุครบ20ปีก็บวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อบวชแล้วเป็นพระภิกษุแล้วต่อมาก็มักแสดงธรรมสั่งสอนสาธุชนในเขตเวียงนายทั้งหลายว่าญาติโยมทั้งหลายการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์การแก่บ่อยๆเป็นทุกข์การตายบ่อยๆก็เป็นทุกข์ภพชาติวัฏฏะสงสารนี้เต็มไปด้วยทุกข์ภัยหาความสุขความร่มเย็นมั่นคงไม่ได้เลยขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงเห็นทุกข์ภัยของภพชาติเถิดจงรีบทำที่สุดแห่งกองทุกข์ในภพชาตินี้ให้หมดไปเถิด
เมื่อข้ามพ้นจากภพชาติอันเป็นวัฏสงสารได้แล้วจะได้พบกับความสุขอันถาวรคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกทั้งปวงนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง